เปลี่ยนจากการส่งงานลูกค้าแบบนี้มาเป็นแบบนี้ลูกค้าซื้อแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำม็อกอัพโดยใช้แคนวานะคะซึ่งการทำม็อกอัพเนี่ยจะช่วยให้งานดีไซน์ของเราหรือว่างานพรีเซนต์ของเราเนี่ยดูสะดุดตามากขึ้นแล้วก็ดูสมจริงมากขึ้นลำดับแรกเข้ามาที่แคนวานะคะจากนั้นไปที่แอปนะคะกดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะโผล่มาหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาที่คำว่าสมาร์ทม็อกอัพค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้า Smart Mockup นะคะเขาก็จะมี Category ให้เราเลือกตามนี้เลยเดี๋ยวตัวอย่างนี้เราจะมาลองทำ Mockup เป็นแมกกาซีนให้ดูนะคะโดยงานของลูกค้าเราก็จะเป็นงานเมนูอันนี้คือหน้าปกของเขาเนาะเราจะทำหน้าปกให้ลูกค้าเห็นนะคะว่าเวลาวางอยู่บนโต๊ะหรือว่าเวลาพิมพ์ออกมาเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงอันนี้เขาก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะถ้าเป็นมงกุฎแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แค่ Canva Pro นะคะส่วนพวกเนี้ยที่ไม่มีมงกุฎก็คือฟรีก็ใช้ได้ค่ะเราเลือกเป็นดีไซน์นี้นะคะพอเลือกดีไซน์นี้เสร็จปุ๊บเราก็เลือกที่ select ค่ะจากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกภาพที่จะใส่ใน mockup นะคะเสร็จปุ๊บก็กด select ได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจากนั้นเราก็ทำการกด save mockup mockup ก็จะดาวน์โหลดมาให้เราเลยนะคะนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเคสสมาร์ทโฟนให้ดูนะคะเผื่อใครที่กำลังจะทำเคสสมาร์ทโฟนขายเนาะเหมือนเดิมเลยค่ะพอเราเลือกภาพที่เราต้องการแล้วก็กด selectอันนี้นะคะเราเลือกภาพแพทเทิร์นของเราเนาะมาใส่เราก็จะได้ภาพม็อกอัพแบบนี้มาเลยเดี๋ยวเราลองมาทำกระเป๋าผ้ากันบ้างนะคะเหมือนเดิมนะคะพอเราเลือกภาพที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะก็มากดที่ select เนาะจากนั้นเลือกลายภาพที่เราต้องการแล้วก็ select เลยนะคะภาพแพทเทิร์นของเราก็จะเข้ามาอยู่ในม็อกอัพของกระเป๋าผ้าใบนี้แล้วเนาะแล้วเราก็กด save ม็อกอัพได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าจากภาพธรรมดาแบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้เพื่อให้ลูกค้าเห็นชัดมากขึ้นนะคะว่าของจริงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้รวมถึงใครที่กำลังออกแบบแพทเทิร์นอยู่นะคะแล้วก็จะทำเป็นของขายเนี่ยเราก็สามารถทำม็อกอัพแบบนี้ให้ลูกค้าเห็นได้เลยโดยไม่ต้องไปถ่ายรูปนะคะหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราไว้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย